สวัสดีค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับไก่สาหร่ายน้ำจืดที่มีคุณค่าหน้ามหัศจรรย์กันมาบ้างแล้วนะคะโดยงานวิจัยนั้นทำให้เรารู้ว่าไก่มีคุณสมบัติทั้งทางยาอย่างเช่นเป็นยาที่ช่วยระงับการเกิดแผลในกระเพาะอาหารลดความดันและสารต่อต้านการเกิดมะเร็งนอกจากนี้นะคะไก่ยังมีคุณค่าต่อระบบนิเวศอีกมากมายค่ะวันนี้สำหรับคนรักสุขภาพพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทีมนักวิจัยค่ะเขาจะพาเราไปค้นหาคุณค่าทางอาหารของไก่ซึ่งพบว่ามีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนนั้นเทียบเท่ากับปริมาณโปรตีนที่มีอยู่ในปลาน้ำจืดเลยนะคะถือเป็นอาหารที่มีคุณค่าและราคาถูกค่ะไปติดตามกันเลยค่ะเราอาจไม่คุ้นเคยกับสาหร่ายในฐานะพืชอาหารพื้นบ้านของไทยแต่ว่าในหลายพื้นที่สาหร่ายเป็นอาหารเพื่อสุขภาพชั้นยอดทั้งเป็นอาหารและเป็นยารักษาโรคและนี่คือหนึ่งในสาหร่ายน้ำจืดที่มีคุณลักษณะโดดเด่นมากมายในวันนี้คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายไก่กำลังถูกเปิดกว้างในมิติของวิทยาศาสตร์ที่น่ามหัศจรรย์ไก่เป็นสาหร่ายน้ำจืดที่มีมากในจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายเนื่องจากสภาพแวดล้อมในลำน้ำเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตและขยายพันธุ์มากที่สุดชาวบ้านในแถบนี้จึงเก็บไก่ขายเป็นอาชีพค่ะไก่จากลำน้ำสามารถนำไปปรุงอาหารได้หลายชนิดค่ะอย่างไก่ยีเป็นไก่แห้งป่นที่ปรุงรสและนำไปคั่วรับประทานกับข้าวเหนียวส่วนไก่สดนำมาทำห่อนึ่งไก่คลุกรวมกับเครื่องปรุงและนำไปนึ่งหากจะพูดถึงคุณค่าทางอาหารแล้วสาหร่ายหลายชนิดเป็นอาหารจานสุขภาพที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจค่ะเพราะปลอดสารพิษและราคาถูกสาหร่ายที่เรารับประทานมาจาก2แหล่งค่ะคือสาหร่ายน้ำเค็มหรือสาหร่ายทะเลและสาหร่ายน้ำจืดนี่เป็นสาหร่ายตะขาบหรือที่ภาคใต้เรียกกันว่าราสายเป็นสาหร่ายที่ขึ้นในน้ำเค็มค่ะสาหร่ายในกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่จะพบสารอาหารประเภทไอโอดีนและแอนตี้ออกซิเดนต์ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระส่วนไก่เป็นสาหร่ายน้ำจืดค่ะมีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์อิสระพงษ์พงศ์สิริกุลทดลองนำไก่เป็นส่วนผสมของบะหมี่แทนผักสีเขียวและสีผสมอาหารค่ะสารสีเขียวที่เห็นอยู่นี้เป็นคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นเม็ดสีหรือรงควัตถุที่สาหร่ายใช้ในการสังเคราะห์แสงเพื่อผลิตอาหารและสารเหล่านี้นี่เองที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์การใช้ไก่เข้ามาก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้ามาทดแทนในเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคที่รับประทานบะหมี่ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มที่เป็นบะหมี่หยกเพราะว่าคนจะมีภาพลักษณ์ในการยอมรับของบะหมี่หยกแล้วเนี่ยดูแล้วจะเป็นบะหมี่ที่มีลักษณะที่มูลค่าสูงกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับบะหมี่หยกโดยทั่วไปก็มีได้หลายแบบนะครับอาจจะทั้งผสมสีหรือใช้สีตามธรรมชาติพวกผักต่าง
แต่ว่าถ้าเราใช้ไก่นะครับนอกเหนือจากสีจะได้แล้วเนี่ยก็ยังได้คุณค่าทางโภชนาการอีกด้วยคลอโรฟิลล์มีประโยชน์ต่อร่างกายคนเราอย่างไรอาจารย์พงศธรสังเผือกนักวิจัยของสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลอธิบายให้ฟังว่าขณะนี้ก็กำลังศึกษากันอยู่นะครับว่าคลอโรฟิลล์เนี่ยมีประโยชน์นะไม่เฉพาะแต่พืชที่ช่วยในการปรุงอาหารเท่านั้นในคนนี้ก็อาจจะมีพวกสารต่อต้านออกซิเดชันนะฮะแล้วก็แฝงอยู่ในคลอโรฟิลล์ก็จะมีพวกแคโรทีนอยด์นะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็จะมีพวกเบต้าแคโรทีนนะคะซึ่งถ้าทานเข้าไปแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นวิตามิน A ได้แล้วก็ยังมีพวกซีแซนทีนนะครับซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสายตานะแล้วก็จะมีไลโคพีนตัวนี้ก็อาจจะมีนะครับซึ่งไลโคพีนเนี่ยตอนหลังนี่ก็ค้นพบว่าช่วยป้องกันมะเร็งของต่อมลูกหมากได้ครับไก่มีกากอาหารเช่นเดียวกับพืชผักอื่นๆซึ่งจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตอย่างหนึ่งที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ดังนั้นการรับประทานไก่จึงช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นและช่วยดูดซับสารพิษออกจากร่างกายด้วยค่ะแต่ไก่จะมีปริมาณกากอาหารมากหรือน้อยเพียงใดการทดสอบในห้องปฏิบัติการโภชนาการจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะวันนี้เราจะไปค้นหาคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายชนิดนี้ที่โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันค่ะนี่เป็นไก่แห้งที่จะนำไปใช้สกัดหาปริมาณกากอาหารค่ะขั้นตอนการทดสอบเสมือนการจำลองการทำงานภายในร่างกายคือภาวะที่อาหารถูกย่อยด้วยกรดและด่างโดยใส่กรดซัลฟูริกเพื่อย่อยสลายสารที่เป็นโปรตีนส่วนด่างจะย่อยสลายไขมันและสารประกอบคาร์โบไฮเดรตเช่นน้ำตาลและแป้งจากนั้นนำไปอบในความร้อน100องศาเซลเซียสส่วนที่เป็นน้ำจะระเหยออกเพื่อให้ได้น้ำหนักของไก่ที่แท้จริงถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะนำไก่ไปเผาที่ความร้อน550องศาเซลเซียสจนไก่กลายเป็นเท่าและน้ำหนักที่หายไปคือปริมาณกากอาหารค่ะในการวิเคราะห์กากของสาหร่ายไก่นะคะก็จะมีประมาณ 21% ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่มากและกากนี่ก็จะเป็นพวกเซลลูโลสหรือพวกลิกนินซึ่งก็มีประโยชน์ช่วยในการขับถ่ายนอกจากกากอาหารหรือไฟเบอร์ที่มีมากในไก่แล้วสารอาหารที่มีปริมาณค่อนข้างสูงคือวิตามินทั้ง B1 B2 C กรดโฟลิกโดยเฉพาะกรดแพนโททินิกค่ะแพนโททินิกเนี่ยเราจัดเป็นวิตามินประเภทที่ละลายในน้ำนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะไปช่วยในการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายเรานะครับทำให้ร่างกายเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะเพราะว่ามีเอนไซม์พวกนี้ไปช่วยกระตุ้นการทำงานในระบบต่างๆของร่างกายถ้าเด็กกำลังเจริญเติบโตเนี่ยจะเห็นผลชัดนะฮะว่าจะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะผู้ใหญ่เองก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันครับนับเป็นความโชคดีของชาวบ้านในภาคเหนือนะคะที่มีแหล่งโปรตีนมากมายนอกจากปลาถั่วเมล็ดแห้งแล้วก็ยังมีสาหร่ายไก่ค่ะไก่จัดว่าเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงคนในแถบนี้จึงมีโปรตีนเป็นอาหารเสริมสุขภาพได้กินตลอดปีจากการทดสอบหาสารอาหารโปรตีนในไก่แห้ง100กรัมพบว่ามีโปรตีนมากถึง 20.6 กรัมหรือประมาณ120ซึ่งถือว่ามีปริมาณที่ค่อนข้างสูงมากการทดสอบหาปริมาณโปรตีนโดยใช้กระบวนการทางเคมีหาปริมาณไนโตรเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีในโปรตีน
เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบปริมาณไนโตรเจนที่ได้จะนำไปคำนวณเพื่อหาปริมาณโปรตีนในสาหร่ายไก่ผลโปรตีนเท่าที่เคยวิเคราะห์ก็ประมาณ 20% นะคะ 20%แล้ว 20% นี้ถือว่ามากหรือน้อยมากค่ะถือว่ามากประมาณนมผงอะไรไก่ก็มีเยอะนะคะก็คงจะมี2 ส่วนปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านที่จังหวัดน่านกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทำมาจากไก่ให้มีความหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นคุกกี้กรอบเค็มขนมปังบะหมี่และข้าวตังค่ะถ้าเราจะพัฒนาไก่นะฮะเป็นส่วนผสมอาหารเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจนะครับคือ เรื่องของสารอาหารหลักนะมีโปรตีนสูงมีไฟเบอร์สูงนะครับแล้วก็พวกวิตามินนะก็จะมีวิตามิน B1 B2 วิตามิน C สูงนะครับแล้วก็เกลือแร่ก็จะมีเหล็กมีแคลเซียมสูงอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจว่ามันน่าจะด้วยช่วยเพิ่มนะสารอาหารบางตัวนะฮะทำให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารพวกนี้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรก็ตามการรับประทานไก่ในปริมาณที่มากจนเกินไปก็มีข้อควรระวังค่ะเพราะสารอาหารบางชนิดอย่างโซเดียมหรือเกลือที่มีมากในสาหร่ายก็อาจเป็นสิ่งที่มากเกินความจำเป็นและอาจส่งผลเสียต่อร่างกายโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตและความดันโลหิตสูงค่ะไข่พยาธิมักเป็นข้อกังวลของคนที่รับประทานสาหร่ายน้ำจืดแต่จากงานวิจัยพบค่ะว่าสาหร่ายไก่นั้นเติบโตได้ดีในบริเวณน้ำไหลค่อนข้างแรงทำให้ไม่มีไข่เกาะสาหร่ายการรับประทานสาหร่ายไก่จึงปลอดภัยค่ะนอกจากจะมีข้อดีเยอะแยะนะฮะเราจะต้องพิจารณาไปถึงแหล่งผลิตด้วยนะครับว่าที่มาของสาหร่ายนี้มาจากแหล่งผลิตซึ่งสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคกินหรือเปล่านะฮะถ้ามาจากที่เจริญเติบโตจากแหล่งน้ำไหลอันนี้ไม่ค่อยน่าห่วงนะครับเพราะว่าสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าจากแร่ธาตุดินอะไรเนี่ยที่จะสะสมแล้วสาหร่ายดูดซับเข้าไปเนี่ยก็อาจจะไม่มากไม่เหมือนกับที่อยู่ในบ่อน้ำหรือว่าในบึงน้ำอะไรพวกนี้สาหร่ายอาจจะสะสมสารพิษพวกนี้มากนะครับแต่ก็ควรจะระมัดระวังพอสมควรครับตอนนี้ชุมชนในจังหวัดน่านได้แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากไก่ออกมาหลากหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในรูปของบะหมี่กรอบเค็มคุกกี้หรือว่าขนมปังนะคะทำให้ผู้บริโภคนั้นมีทางเลือกที่หลากหลายค่ะแต่ว่าไก่นั้นจะมีให้รับประทานกันได้เฉพาะในช่วงหน้าแล้งและหน้าหนาวนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ไก่ในธรรมชาตินั้นจะมีปริมาณลดน้อยลงค่ะมาถึงวันนี้ไก่ในบางพื้นที่กำลังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่ามีการทำลายระบบนิเวศอย่างเช่นการระเบิดแก่งที่ลำน้ำโขงจังหวัดเชียงรายนะคะอาจจะทำให้ไก่สูญพันธุ์ได้นักวิจัยเขาจึงต้องพยายามคิดค้นวิธีที่จะรักษาสาหร่ายสายพันธุ์นี้เอาไว้ค่ะจากงานวิจัยที่ค้นพบคุณค่าทางโภชนาการที่มากมายทำให้นักวิทยาศาสตร์พยายามหาวิธีการเก็บรักษาพันธุกรรมของไก่เป็นคลังสายพันธุ์สำรองไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตที่ห้องปฏิบัติการสาหร่ายประยุกต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดร.ยุวดีพีรพรพิสารเป็นผู้จุดประกายเปิดมิติใหม่ของสาหร่ายไก่ในทางวิทยาศาสตร์ค่ะจากการวิจัยเก็บข้อมูลทางนิเวศวิทยาของสาหร่ายมานานทำให้อาจารย์ยุวดีพบว่าปัญหาสำคัญที่ทำให้จำนวนไก่ในธรรมชาติลดลงคือการทำลายแหล่งอาศัยในปัจจุบันนี้อะไรที่จะทำให้ไก่ลดลงคงมีปัจจัยที่เรากลัวกันหลายประเด็นเหมือนกันในลำน้ำน่านนี่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าชาวบ้านแถวลำน้ำน่านนี่เขารักลำน้ำน่านแล้วก็เป็นลำน้ำของเขาจริงๆนะคะเป็นชีวิตของเขาจริงๆแต่ตรงลำน้ำโขงเราห่วงนิดนึงนะคะตรงการที่ทุบเกาะแก่งในบริเวณแม่น้ำโขงอย่างที่เราทราบกันก็จะทำให้ความเร็วของกระแสน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยมันมากกว่าปกตินะคะปริมาณน้ำก็มากกว่าปกติตรงนั้นแหละค่ะจะมีผลกับการลดลงของสาหร่ายไก่
งานวิจัยพ่อเลี้ยงสาหร่ายของดร.ยุวดีและทีมนักวิจัยจึงเริ่มขึ้นเพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมของสาหร่ายไว้โดยการนำไก่ที่สมบูรณ์ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคและนำเส้นสายไปพ่อเลี้ยงในวุ้นอาหารโดยต้องเปลี่ยนวุ้นทุก2สัปดาห์ค่ะและในบางส่วนจะถูกนำไปแช่แบบเยือกแข็งเพื่อรักษาเซลล์สาหร่ายให้มีชีวิตอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นส่วนในบ่อซีเมนต์นี้นะคะเป็นโครงการทดลองเลี้ยงสาหร่ายไก่ในระบบแบบปิดโดยการเติมสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายและสร้างระบบน้ำภายในบ่อให้มีการไหลเวียนตลอดเวลาเพื่อเรียนแบบสภาพนิเวศในธรรมชาติค่ะและหากการเพาะเลี้ยงไก่ประสบความสำเร็จในอนาคตไก่อาจจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารและยาต่อไปคุณค่าของสาหร่ายไก่ณวันนี้จึงไม่ได้มีความหมายในฐานะของอาหารพื้นบ้านเท่านั้นนะคะหากไปยังหมายถึงคุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณทางยาที่น่ามหัศจรรย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อีกมากมายในอนาคตนักวิจัยบอกค่ะว่าตอนนี้สาหร่ายไก่นั้นกำลังเป็นที่ต้องการของชาวต่างประเทศค่ะมีการมากว้านซื้อกันคราวละมากๆแต่เราหวังนะคะว่ารัฐบาลและนักวิชาการของไทยจะสามารถปกป้องสาหร่ายพันธุ์พื้นบ้านของไทยชนิดนี้ให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้